หลายคนคงเคยได้ยินตำนานเล่าขานอันโด่งดังของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ชื่อบันยิบบันยิบคือชื่อที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกสัตว์ประหลาดชนิดนี้แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกด้วยเช่นเคียนบราตี้กูรูงาตี้เมอรี่อุลลาโดยชื่อบันยิบมีรากศัพท์มาจากภาษาเวอร์กายาของชาวอบอริจินที่มีความหมายว่าปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายบันยิบเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นบ้านของชาวอบอริจินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของออสเตรเลียมันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่คลุมเครือเป็นอย่างมากเหตุเพราะพยานที่อ้างว่าเคยเผชิญหน้ากับบันยิบอธิบายรูปร่างหน้าตาของมันไปคนละทิศคนละทางเช่นหน้ากลมเหมือนสุนัขพันธุ์บูลด็อกหางเหมือนปลาคอยาวหรือมีจงอยปากเหมือนนกอีมูมีขนที่แผ่งคอห้อยย้อยลงมาเหมือนงูทะเลบางก็บอกว่าเป็นสัตว์สี่ขามีขนาดลำตัวที่ใหญ่ลำตัวด้านหน้าจะมีเกล็ดปกคลุมและลำตัวด้านหลังมีขนตลอดไปจนถึงส่วนหางหรือแม้แต่กระทั่งมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ถึงแม้บันยิบจะมีรูปลักษณ์ที่คลุมเครือแต่ความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วออสเตรเลียบันยิบมีอุปนิสัยดุร้ายมักจะอาศัยอยู่ตามหนองบึงและทะเลสาบคอยซุ่มรอเพื่อดักจับมนุษย์ที่หลงทางเข้ามาไว้กินเป็นอาหารหากมีมนุษย์ได้บังเอิญหลงมาในอาณาเขตของมันโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงถือว่าเป็นของโปรดของสัตว์ประหลาดชนิดนี้ตามความเชื่อของชาวอบอริจินหากมีเด็กหรือผู้หญิงหายตัวไปเมื่อใดให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะถูกอสูรกายบันยิบลากลงไปกินในน้ำแล้วก็เป็นได้คำบอกเล่าที่คลุมเครือของรูปร่างหน้าตาบันยิบอาจทำให้สัตว์ประหลาดบันยิบถูกมองว่ามันคล้ายกับสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างไดโพรโทดอนที่มีลักษณะหัวกลมขนดกสีเข้มมีจงอยปากอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามธรรมตลอดไปจนในป่าลึกหรือว่าจริงๆแล้วตำนานสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายของชาวอบอริจินอาจจะเป็นบันทึกการพบเห็นของสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็เป็นได้ต้นกำเนิดของสัตว์ประหลาดบันยิบว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากชายคนหนึ่งมีนามว่าบันยิบเขาได้แหกกฎบางอย่างของเทพเจ้าที่ชาวอบอริจินนับถืออย่างเทพเจ้างูสายรุ้งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่เก่าแก่มากที่สุดในฐานะเทพผู้สร้างโลกและเทพเจ้างูสายรุ้งนับเป็นเทพที่มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งมีชีวิตแต่ในบางครั้งก็เป็นเทพผู้ทำลายล้างได้เช่นกันการแหกกฎในครั้งนี้ส่งผลให้บันยิบถูกเนรเทศออกจากชนเผ่าและกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่คอยล่อลวงมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ลงไปในน้ำเพื่อจับกินเป็นอาหารนอกจากนี้ในตำนานของชาวอบอริจินบางคนยังเชื่อว่าที่จริงแล้วบันยิบเป็นอสูรกายที่ถูกส่งมายังโลกเพื่อจัดการกับคนชั่วและคอยปกป้องช่วยเหลือรักษาสมดุลของสัตว์ป่าอีกด้วยแต่ชาวอบอริจินก็ยังคงหวาดกลัวกับสัตว์ประหลาดตัวนี้เพราะบันยิบไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ประหลาดธรรมดาทั่วไปหากแต่มีพลังวิเศษหรือพลังเหนือธรรมชาติโดยบันยิบสามารถควบคุมระดับของน้ำได้มีเสียงคำรามที่สามารถทำให้หูหนวกและยังมีอำนาจในการสะกดจิตมนุษย์ให้กลายเป็นทาสเพื่อทำภารกิจตามที่มันสั่งได้อีกด้วยเรื่องราวของสัตว์ประหลาดบันยิบเป็นข่าวโด่งดังและมีคนพบเห็นอยู่บ่อยครั้งบริเวณที่พบมากที่สุดคือทางตะวันตกเฉียงใต้ของวิกตอเรียที่รัฐนิวเซาท์เวลและทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียโดยมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการพบเห็นบันยิบมากที่สุดในระหว่างปี1840ถึง1850ในช่วงปี1818แฮมิลตันฮูมและเจมส์มีแฮนพบสัตว์ปริศนาในทะเลสาบบาร์เทิร์สที่นิวเซาท์เวลพวกเขาเล่าว่ามันมีลักษณะคล้ายพยูนหรือฮิปโปโปเตมัสต่อมาในปี1830มีการค้นพบฟอสซิลปริศนาในถ้ำเวลลิงตันลักษณะของกะโหลกที่พบมีขนาดใหญ่กว่าวัวและควายเป็นอย่างมากปี1845มีการขุดพบโครงกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่อีกครั้งรูปร่างคล้ายกับจระเข้ผสมกับนกโดยมีลักษณะเหมือนจระเข้ยืนสองขาลำตัวเป็นนกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้รายงานเกี่ยวกับข่าวนี้และลงรูปของเจ้าสัตว์ประหลาดบันยิบพร้อมกับพาดหัวข่าวว่านี่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ในช่วงปี1847ได้มีการค้นพบกระโหลกศีรษะแปลกประหลาดในแม่น้ำมารุมบิจีใกล้กับบารานาลและถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียในซิดนีย์โดยมีป้ายบอกว่านี่คือกระโหลกของบันยิบแต่ในภายหลังได้รับการตรวจสอบและพิสูจน์ว่ามันเป็นเพียงกระโหลกของลูกวัวพิการเท่านั้นปี1852หนังสือพิมพ์ The Australian ได้ทำการตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่ามันคือบันยิบหลังจากที่ถูกแทงด้วยหอกโดยมาได้สังหารชาวอบอริจินตายไป1คนชาวอบอริจินจึงได้จัดแสดงสิ่งมีชีวิตตัวนี้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแต่น่าเสียดายที่ร่างของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้สูญสลายและหายไปตามกาลเวลาปี1857เอ็ดวินสต็อกควิลเลอร์ได้วาดภาพสัตว์ประหลาดที่เขาได้พบเจอขณะล่องเรืออยู่ในแม่น้ำเขาเล่าว่ามันมีลักษณะเหมือนแมวน้ำขนาดใหญ่มีครีบเล็กๆหัวคล้ายสุนัขตัวสีดำ
และยังบอกอีกว่าเห็นสัตว์ประหลาดขนาดล่องเรือไม่ต่ำกว่า6ตัวในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาจึงได้ยิงสัตว์ประหลาดตัวนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันคือสิ่งมีชีวิตอะไรกันแน่แต่ด้วยความกลัวในอำนาจของบันยิบเขาจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาเลยได้ขึ้นมาวาดภาพของสัตว์ประหลาดที่เขาได้พบเห็นแทนที่จะเข้าไปจับมันเหตุการณ์หลังจากนั้นคือเขาและแม่ได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำเพื่อวาดภาพสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบแม่น้ำหนึ่งในภาพวาดที่เขาได้วาดเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนงูทะเลงูทะเลที่เขาได้พบเห็นมีขนาดความยาวประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตรเนื่องจากเขาพบเห็นสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนอนอยู่บนพื้นน้ำแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และเขาก็เรียกสิ่งมีชีวิตตัวนั้นว่า Mush Drake อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันคือบันยิบแต่อย่างใดในปี1872บันยิบกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่รัฐนิวเซาท์เวลส์โดยหนังสือพิมพ์ Waka Waka Advertiser ได้รายงานข่าวถึงชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาพบเห็นสัตว์ประหลาดกำลังดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลสาบตอนเช้าตรู่โดยไม่มีทีท่าจะกลัวคนแต่อย่างใดเขายังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดความยาวเป็น2เท่าของสุนัขพันธุ์ Golden Retriever ลำตัวมีขนสีดำโดยมันลอยแผ่ไปตามผิวน้ำแต่เขาไม่ทันได้สังเกตว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีตาหรือเปล่าเขาบอกเพียงว่ามันมีใบหูที่เห็นได้ชัดเจนต่อมาในปี1876หนังสือพิมพ์ The Aborigine of Victoriaได้นำเสนอข่าวว่ามีพันธุ์ตรีและพรรคพวกเห็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันคือแมวน้ำแต่เมื่อสังเกตดีๆกลับไม่ใช่แมวน้ำอย่างที่คิดเพราะสัตว์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่และผิวสีเข้มพวกเขาเฝ้าดูมันอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่มันจะดำน้ำหายไปต่อมามีครูคนหนึ่งที่ชื่นชอบการล่านกเป็ดน้ำได้เล่าให้ฟังว่าเขาเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดโดยเขาอธิบายว่าขณะที่ออกล่านกเป็ดน้ำอยู่นั้นเขาได้พบเข้ากับสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พันธุ์ตรีได้พบก่อนหน้านี้โดยมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มากมีรูปร่างเหมือนกับสุนัขพันธุ์ Golden Retriever หูกลมและมันเกือบจะจมเรือของผู้ช่วยครูที่เก็บนกเป็ดน้ำอีกด้วยเรื่องราวของสัตว์ประหลาดบันยิบถูกกล่าวถึงมากมายมีหลายเหตุการณ์ที่พบฟอสซิลแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชิ้นใดที่จะยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่และไม่สามารถระบุได้ว่าฟอสซิลที่พบเห็นนั้นมันคือตัวอะไรหากมองตามหลักวิทยาศาสตร์สัตว์ประหลาดบันยิบมันจะมีลักษณะอย่างไรย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของบันยิบนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าบันยิบอาจเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่พบได้ในพื้นที่ที่มีข่าวลือเนื่องจากพยานที่อ้างว่าพบเจอกับบันยิบจะมองเห็นได้ในระยะที่ไกลมากอาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือคิดไปเองว่าสิ่งนั้นคือสัตว์ประหลาดและถ้าบันยิบคือสัตว์ทั่วไปมันสามารถเป็นสัตว์ชนิดอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือฟอสซิลเหล่านั้นคือจระเข้สายเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างแมวน้ำหรือพยูนเนื่องจากออสเตรเลียเป็นพื้นที่ที่มีประชากรพยูนมากที่สุดในโลกในขณะนั้นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อีกตัวคือนก Australasian Bittern ที่ชนพื้นเมืองมักเรียกนกชนิดนี้ว่านกบันยิบเพราะมันมีพฤติกรรมออกหากินเวลากลางคืนและส่งเสียงร้องดังไปทั่วหนองน้ำสิ่งมีชีวิตจากทะเลนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าบันยิบอาจจะเป็นสัตว์ทะเลอย่างฉลามวาฬสิงโตทะเลหรือวอลรัสเนื่องจากในช่วงนั้นมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียและมีความเป็นไปได้ว่าระดับน้ำที่ลดต่ำลงอาจทำให้พบเห็นสัตว์ทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อย่างไดโพโทดอนที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ 25,000 ปีก่อนมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคก่อนประวัติศาสตร์มีกระเป๋าหน้าท้องขนาดใหญ่กรงเล็บแหลมคมขนดกดำอาศัยอยู่ตามที่ราบใกล้แหล่งน้ำในถ้ำและป่านักวิทยาศาสตร์จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าไดโพโทดอนอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชนพื้นเมืองได้พบเห็นและนำไปเล่าต่อว่ามันคือสัตว์ประหลาดถึงอย่างนั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะบ่งบอกได้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะสามารถยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของสัตว์ประหลาดบันยิบได้อย่างชัดเจนเพราะทั้งรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายปริศนาข้อมูลที่คลุมเครือรวมทั้งการพบเห็นที่ไร้ซึ่งข้อมูลและหลักฐานที่แน่ชัดดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดบันยิบจึงอาจเป็นเพียงกลอุบายที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าใกล้แหล่งน้ำในเวลากลางคืนเรื่องราวของสัตว์ประหลาดบันยิบยังถูกนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สัตว์ประหลาดและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับบันยิบก็ยังมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันและเห็นได้จากชิ้นส่วนหัวกะโหลกที่พิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียในซิดนีย์ที่มีป้ายบอกว่านี่คือกะโหลกของสัตว์ประหลาดบันยิบรวมถึงป้ายเตือนให้ระวังสัตว์ประหลาดบันยิบที่ตั้งอยู่ในอุทยานหรือเพลงสุดหลอนอย่าง The Bun Yip Song ที่มีเนื้อหาบอกเล่าถึงความน่ากลัวของสัตว์ประหลาดบันยิบเรื่องราวของบันยิบถูกส่งผ่านความเชื่อทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่หลากหลายของชนพื้นเมืองในออสเตรเลียกลายเป็นตำนานที่สร้างอัตลักษณ์ให้ชนพื้นเมืองและถูกนำมาเชื่อมโยงให้เข้ากับประเพณีต่างๆจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามบันยิบก็ยังเป็นตำนานที่สร้างการจดจำสำหรับชาวอะบอริจินและคนภายนอกมาจนถึงทุกวันนี้